วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาแคมปิ้งนะครับกันที่บ้านคำก้อมอำเภอสิรินธรนะครับส่วนของบ้านคำก้อมเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับริมเขื่อนสิรินธรนะครับตรงนี้ทำเลโลเคชั่นก็ถือว่าโอเคนะครับพวกผมก็มาแคมปิ้งกันที่นี่บ่อยตอนนี้ช่วงนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำขึ้นนะครับน้ำในเขื่อนเยอะก็เห็นว่าช่วงนี้น้ำขึ้นก็น่าจะขึ้นจนถึงธันวามกราคมกุมภานู่นเลยทีเดียวนะครับจากเดิมที่น้ำอาจจะอยู่ล่างๆนู่นเลยนะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาเกือบถึงถนนละนะครับ ก็วิวดีนะครับลมเย็นตอนนี้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับพระอาทิตย์กำลังตกตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามก็เดี๋ยวจะมีสมาชิกตามมาเพิ่มก็ตรงนี้ผมชอบมากครับผมมาบ่อยนะครับไม่ไกลมากนะครับจากอุบลราชธานีมาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณ80กิโลเมตรนะครับก็เลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลมากก็ประมาณ 3-4 โลนะครับประมาณนี้นะครับอยู่นี้ก็เงียบสงบนะครับไม่วุ่นวายอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จริงนะครับมีตลาดมีร้านค้าสามารถเอาไปซื้อได้นะครับน้ำใสแล้วจุดเด่นตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นทรายด้วยนะครับน้ำตรงนี้ใสเวลาเราลงไปเล่นนะครับน้ำมันก็ไม่ขุ่นนะครับมันไม่ใช่ดินตมนะครับก็เล่นได้โอเคนะครับตรงนี้น้ำใสบรรยากาศดีนะครับตรงนี้ตอนนี้เราก็นะครับเดี๋ยวคิดว่าวันนี้เราก็คงจะปักหลักตรงสมอตรงนี้แหละนะครับปกติเวลามานะครับผมจะกางเต็นท์อยู่ประมาณต้นไม้ต้นนู้นนะครับแต่พอดีมีนักท่องเที่ยวมาปิกนิกกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคเราแบบว่าเราจะกางริมน้ำหน่อยนะครับไม่ได้มานานละนะครับน้ำขึ้นเยอะพอสมควรตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับวิวสวยน้ำใสวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแดดร้อนมากแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในร่มก็เย็นสบายนะครับลมไม่ร้อนมากนะโอเคเดี๋ยวเรามากางเต็นท์รอสมาชิกดีกว่าทำอะไรครับวันนี้ไก่ตะเกียบค่ะคือปีกไก่ไก่ตะเกียบไก่ตะเกียบ คือปีกไก่ทอดค่ะเหมือนอ๋อวันนี้เมนูเหมือนครั้งที่แล้วเลยนี่ใช่ไหมเออใช่ค่ะเพราะว่ามีไก่ตะเกียบมีคอหมูย่างแต่ก็ตำข้าวโพดค่ะทำข้าวโพดด้วยเมนูง่ายๆที่อาจจะหาเข้าห้องน้ำยากนะคะอะไรห้องน้ำเราอยู่ทุกที่ช่วงนี้คืนเดือนมืดด้วยไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแต่คนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าเราไปไหนมาท็อปยอดมากเลยเขาซุ่มกลับไปซุ่มทำการบ้านมาโอ้โหนี่เชฟวังศิลป์ทำอะไรครับวันนี้ครับทำตามข้อสั่งเมียครับเชื่อเมียเขาบอกว่าจะเจริญเล่นพวกพวกเล่นแบบพวกพวกอันนี้อะไรครับอันนี้คอหมูย่างครับคอหมูย่างคอหมูย่างสไตล์แบบว่าไฟแรงๆนะครับทำนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับไม่รู้เลยเพื่อความจะได้มีครันชี่นะครับกัดไปกรุ๊ปกรุ๊ปนะครับช่ำช่ำครับหมูนี่ถ้ากินดิบนะครับอันตรายนะฮะต้องกินสุกนะครับให้ไหม้ซะหน่อยให้ไหม้สรุปจะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ครับไม่ไหม้ครับไม่ไหม้เนาะครับไม่ไหม้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศนะครับผมก็ลืมถ่ายคลิปไปเลยครับวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับไม่แน่ใจว่าค้างไหมนะครับแต่ว่าน่าจะมาปิกนิกนี่วันนี้น้ำขึ้นนะครับคำก้อมน้ำขึ้นน้ำในเขื่อนขึ้นวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับพอพระอาทิตย์ตกไปก็ไม่ร้อนนะความเย็นก็ใช้ได้นะครับก็มีสมาชิกมาแคมปิ้งนะครับอยู่ข้างๆแสงกำลังสวยเลยนะครับแสงสวยงามมากหญ้าเขียวสวยงามครับช่วงนี้ช่วงปลายฝนนะครับเราเคยมากันช่วงหนาวๆเนาะ
หญ้าจะเป็นแห้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ชุ่มฉ่ำเห็นแล้วก็สดชื่นไหนหม้อข้าวอยู่ไหนเราต้องโชว์การหุงข้าวของเรานะครับนี่สุดยอดไม่ขายหน้าสมกับที่ร่ำเรียนมาสุดยอดสั่งสมประสบการณ์เพียบไม่ได้เล่นน้ำเลยนี่ดึกๆค่อยลงไปเล่นก็ได้วะน่าจะร้อนเอาพัดลมมาด้วยไหมเนี่ยน่าจะร้อนนี่คืออะไรครับตำข้าวโพดค่ะตำข้าวโพดแต่ว่าวันนี้ไม่เดาคกมานะคะเราก็เลยเป็นยำข้าวโพดแทนค่ะมีปลาร้าไหมไม่มีปลาร้าค่ะก็เป็นยำใช่ไหมเป็นยำถ้าตำจะต้องมีปลาร้าใช่ไหมจริงๆตำก็ไม่ใส่ค่ะใช่ไหมแต่เพราะเผอิญว่ามันไม่มีคกที่จะเรียกว่าตำนี่อะไรครับคะน้าเนื้อน้ำมันหอมค่ะแล้วก็ถึงกินสุดนี่แหละครับดูสีนะครับโอ้โหแบบชมพูพอมีย่างช่ำๆดึงดึงกินกับข้าวสวยร้อนๆกินมากตอนนี้ก็เป็นเวลา2:30แล้วนะครับหลังจากที่เราทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็หลีไฟนะครับเสพบรรยากาศดูดาวดูอะไรก็ว่ากันไปนะพูดคุยพอดีหลีไฟลงเพราะว่าเราจะได้มองเห็นดาวชัดขึ้นนะครับดาวชัดมากนะครับดาวเยอะมากเลยท้องฟ้าแบบใสแจ๋วเลยนะครับวันนี้นี่ก็เลยมืดไปนิดนึงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราคงจะพักผ่อนนะครับ 3-4 ทุ่มก็คงนอนแล้วแหละพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นกับทางยอดเขาก็น่าจะสวยงามครับก็บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ออมแซวได้นะครับเป็นนักดิบมือทองที่ยินดีนะครับเพราะว่ามีอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้จะดูเราเลือกแล้วเรียบร้อยฮะยังเหลืออีกเม็ดฉีฮะกี่กรัมครับที่
แล้วแต่ครับส่วนใหญ่20แต่ว่าผมเลือกใช้24กรัมครับทำไมครับจะถามว่าทำไมนะครับเพราะผมไม่มีไม่ถามไม่ถามเพื่อติดเพื่อความเข้มข้นนะครับผมไม่ค่อยก็ไปกินยังวะผู้ดังบดีลองดมดูสิครับหอมจังเลยแต่อยู่ทีมเดียวกันได้พอน้ำเดือดครับแล้วก็กาดีป่ะครับกาดียังไม่มีครับยังไม่ซื้อเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงเราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บครับแล้วตัวกาต้องวัดอุณหภูมิได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจำเป็นครับเราดูแค่อันนี้น้ำเดือดขึ้น100องศาถ้าเราปล่อยไว้สักพักก็จะลงมาแล้วเราต้องใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเท่าไหร่93ด้วยป่ะครับประมาณนี้นะครับมาแล้วครับพระอาทิตย์มันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ครับอันนี้คือเราล้างก่อนครับเอ้าไม่ได้ล้างกล้วยล้างอันนี้ก่อนรอบนึงอ๋อกล้วยเพิ่มรอบอันนี้คือการนี้คือการเป็นการอุ่นอุณหภูมิของอะไรนะตัวดิปเปอร์นะครับจะได้ช่วยให้อุ่นได้นอนความสมดุลของอุณหภูมิเราพูดเป็นงั้นแหละครับใช่ไหมฮะพี่น้องเข้าใจเมียไม่เข้าใจแต่ว่าเมียไม่เข้ามันดิบยากมากครับแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันยากได้แน่นอนว่าอันต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นครับแต่ยังไงก็ต้องมีอันต่อไปใช่ไหมค่อยคุยกันหลังกล้องนะครับจะคุยกันต่อหน้าเมียเฮ้อันนี้น้ำ300น้ำ300ครับกดข้างเดียวกดข้างเดียวแค่นั้นแหละมาแล้วกดข้างเดียวไม่มีครับเราใช้น้ำปริมาณ300นะครับคือช็อตแรกจะเป็นการดึงความหวานของกาแฟ มันมีหลายส่วนครับการที่ไม่มีผิดถูกอยู่ที่เราจะบาลานซ์ว่าอยู่ที่เราจะอร่อยไม่อร่อยใช่ตัวนี้สตาร์ทสต็อปตัวนี้ป่ะครับกดทีเดียวอันนี้ผมจะใช้สูตรเติมแรกไป80เลยนะครับในเวลา30ปีทำไมเมียไม่ถ่ายรูปคุณอ่ะประมาณนี้นะครับชีวิตชีวิตเมียชีวิตต้องไปพระที่กำลังขึ้นนะครับตอนนี้แสงสีทองผ่องกำไพรแล้วก็นั่งดิบกาแฟโอ้มันเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรครับช่วงนี้เราจะปล่อยให้ไม่มีคำบรรยายให้กาแฟคายตัวก๊าซอะไรต่างๆมานะครับเพื่อลดความมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของกาแฟทิ้งจนไปวินาทีที่45นะครับตอนแรกผมเติมไปที่80มิลลิลิตรนะครับซึ่งน้ำทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในกาแฟซึ่งไม่ลงไปทั้งหมดจะลงไปบางส่วนจากนั้นผมก็จะตามไปอีก80ปริมาณน้ำลมที่เติมไปก็จะอยู่ที่160นะครับนี่ได้ความรู้เลยนี่ส่วนนี้จะเป็นการดึงใส่ว่าบาริสต้าตัวจริงเขาจะไม่มาพักเที่ยงมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับคุณอย่ามาเถียงผมมันอยู่ที่รสนิยมลิ้นของแต่ละคนใช่ครับไม่มีถูกผิดครับขอแค่อร่อยไม่รู้อร่อยไม่อร่อยลองดูก่อนขอแค่อร่อยเราก็พอใช่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินผมเคยลองดิบเปรียบเทียบครับดิบได้สุดรสชาติไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับปริมาณการเทน้ำแต่ละครั้งครับแค่เตามันก็อร่อยแล้ว
อันนี้เท่าไหร่ครับผมเติมไปอีก60ตัวนี้เป็น240แล้วครับเทกี่รอบครับปกติเขาจะแบ่งเป็น5ครับผมแบ่งเป็น4ครับผมมีสูตรลับแล้วครับครับผมขี้เกียจจากการทดลองทำมากว่า 2,000 กาปลาที่ขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วจะมีอะไรดีไปก่อนเส้นสุดท้ายแล้วครับเราจะให้มันจบที่ภายใน3นาทีนะครับประมาณนั้นเลยครับไม่รู้ครับผมอ่านมา เล่นเองชงเองอะไรวะ ยังไม่ทันได้ถามเลยอมชาวไร่เรียบร้อยเรียบร้อยครับทางไปสามนาทียกเก้าสามนาทีต่อไปเป็นการชิมครับเรียนเชิญมาชิมกันครับวันนี้เรามีสปอนเซอร์เข้าด้วยนะครับดูสิครับเรามีเพจนี้สปอนเซอร์เข้าเราแน่นอนครับกระทะกับบอลล่าเชิญนะครับครับแม่งกิมกีมากลงได้ยังไงนี่โอ้ยเนี่ยลงไป2ตัวแล้วครับแม่งกิมกีนะยุดอันนั้นนะบ่ใช่หรือบ่บ่นะมองเห็นมันนะไล่บัดเอี่ยมนะกลิ่นเหมือนจะเปรี้ยวๆนะใช่ครับใช่ไหมคุณชอบเปรี้ยวใช่ไหมเม็ดนี้มันคั่วมาตั้งแต่วันที่30มันเป็นช่วงท้ายๆครับกลิ่นก็เลยจะน้อยหน่อยอันนี้คือมันเป็นสูตรเลยใช่ไหมที่กินต้องซูดเนี่ยป่าวครับมันร้อนไม่ได้อะไรมันร้อนเอามาจีเอามาจี